ที่สุดแห่งขอบเขตของความสร้างสรรค์และการเล่นเกม ASUS ROG Zephyrus Duo เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโกไอทีครับวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่จะได้มาสัมผัสประสบการณ์สุดยอดเกมมิ่งโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ล่าสุดจาก ASUS นี่คือ ASUS ROG Zephyrus Duo เกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับขุมพลัง Intel Core i9 Gen 10การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 2080 Super หน้าจอ 4K Adobe RGB 100% หรือจอ Full HD 300Hz Response 3 ms และนี่คือครั้งแรกของ Gaming Notebook ที่จะมีจอที่2นี่คือ ROG ScreenPad Plus หน้าจอที่จะให้คุณควบคุมได้ดังใจASUS ROG Zephyrus Duo ตัวนี้นะครับบอกรหัสรุ่นไว้ก่อนเลยนี่คือรหัสรุ่น GX550LXS-SC060T นะครับเผื่อใครที่ดูรีวิวแล้วอยากจะไปสั่งซื้อนะครับก็จะได้เลือกถูกรุ่นตัวนี้เนี่ยเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่จัดสเปคมาแบบสุดๆเลยสำหรับคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์แบบสุดๆเช่นกันไปดูสเปคก่อนเลยครับเริ่มต้นที่ CPU รุ่นนี้เลือกใช้ CPU จาก Intel ครับ Intel Core i9 ตัวท็อปเลย Gen 10รหัส CPU 10980HK H คือตัวแทนของรุ่น High Performance และ K ก็คือปลดล็อกตัวคูณนะครับ CPU ตัวนี้สามารถทำ Overclock ได้ทำงานที่8แกนสมองนะครับ8คอร์16เทรดเวลาเปิด Task Manager มาคุณจะเห็น CPU เต็มหน้าจอไปหมดเลยโอ้โหแรมครับ DDR4 ขนาด32กิกใส่มา16คูณ2เป็นแรมบัส 3,200 ที่สามารถ Overclock เพิ่มได้แล้วก็ตัวสล็อตแรมเนี่ยยังไม่เต็มนะครับนี่ไม่ใช่แม็กซิมัมของเขานะครับ32กิกในออปชันเขาเนี่ยเขาบอกว่ายังมีสล็อตแรมเหลืออีก1สล็อตสามารถเพิ่มแรมแถวละ16กิกลงไปได้อีก1แถวเท่ากับว่าแม็กซิมัมสูงสุดของเครื่องนี้สามารถอัปเกรดเป็นแรม48กิกได้เรียกว่าสุดๆไปเลยนะครับและสุดยอดกราฟิกการ์ดครับนี่คือการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 2080 Super ด้วยนี่รุ่น Super คือรุ่นที่อัปเกรด Overclock ตัวชิปกราฟิกขึ้นไปให้มีพลังแรงขึ้นไปอีกนะครับนี่คือ CPU ที่มีพลังประมวลผลกราฟิกสูงมากๆสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับโดยที่ NVIDIA เนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยี Ray Tracing อยู่แล้วครับ Ray Tracing คืออะไรเวลาเราเรนเดอร์ภาพเกมนะครับถ้าอยากจะให้แสงและเงาที่เกิดขึ้นในภาพในเกมเนี่ยมันเป็นแสงและเงาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นจริงๆแบบเรียลไทม์ต้องใช้คุณสมบัติ Ray Tracing ซึ่งมีใน NVIDIA นะครับรุ่นนี้นะครับสามารถทำได้คุณจะได้ภาพกราฟิกที่สวยงามแบบสุดๆเลยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเป็นขอบผิวหนังนะครับรูปแบบหน้าตาหรือแม้กระทั่งส่วนที่เป็นไซบอร์กเองเนี่ยมีการสะท้อนแสงสีเงาได้แบบค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวเรามองจากสายตาเนี่ยดูค่อนข้างที่จะเหมือนจริงมากเลยทีเดียว wow. นะฮะนี่ฮะดูสังเกตตรงสีผิวขนนะครับเนียนกริบทุกอย่างจริงๆแม้กระทั่งแสงเงาบนหลอดไฟหลอดเพดานนะครับสวยงามมากครับก็จะเห็นได้ว่ามุมจากของตึกครับแสงลงมาที่ตกกระทบเนี่ยของเลเทสซิ่งเนี่ยครับทำให้รถเห็นเหมือนเงาของจริงเหมือนรถของจริงทุกอย่างเลยนี่นะครับแม้กระทั่งเนี่ยข้างในนะครับบอกเห็นรายละเอียด texture หนังทุกอย่างสวยเลยแล้วครับเนี่ยฮะพอเราดูนะครับเห็นในเมืองนะครับรูปแบบความเป็นมาแสงในยามค่ำคืนนะครับควันต่างๆทุกอย่างที่มันลอยออกมาภายในเกมทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยเกมตัวนี้นี่มันมีชีวิตชีวาได้ดีมากๆเลยจากผลของตัว Ray Tracing ของ NVIDIA นี่เองนะครับสวยมากเลยต่อด้วย Storage ครับเป็น SSD แบบ PCI Express นะครับให้ความจุมาแบบเต็มๆเลย 2TB นั่นหมายความว่าเขาใส่ SSD แบบ 1TB มา2แท่งนะครับแล้วนอนคู่กันมาอย่างนี้จับเรท0ด้วยเพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุด2เท่ามาถึงเรื่องของสเปคจอครับนี่คือหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วเป็น Panel Display ชนิด IPS นะครับซึ่ง
รายละเอียดของสเปคจอเนี่ยเราสามารถเลือกใช้งานได้2แบบนะครับถ้าหากเราใช้ทำงานบนหน้าจอนี้นะครับเราสามารถปรับความละเอียดเป็น 4K ได้คุณก็จะได้จอที่ละเอียดและคมชัดมากๆนะครับรวมถึงมีค่าสีที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าได้รับการวาลิเดตจาก Pantone นะครับทำให้มีค่าสีที่ถูกต้องในระดับ Adobe RGB 100% เต็มเลยทีเดียวโอ้โหจะรีทัชภาพหรือว่าจะเกรดสีวิดีโอบนหน้าจอตัวนี้นะครับรับรองเป๊ะเวอร์หรือในขณะเดียวกันคุณอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเล่นเกมคุณก็ลดความละเอียดของหน้าจอลงเหลือ Full HD ครับคุณก็จะได้หน้าจอที่มี Refresh Rate สูงถึง300 Hz และมีค่า Response Time เพียงแค่3มิลลิเซกเท่านั้นเรียกว่าเล่นเกมได้อย่างเนียนสมูทฉับไวไม่มีแหลกบอกสเปคของจอตัวที่2ด้วยเลยนะครับตัว ROG ScreenPad Plus ตัวนี้เป็นจอขนาด14นิ้วแบบ IPS และมีความละเอียดสูงถึง 4K นะครับแล้วยังเป็นจอที่มีทัชสกรีนสามารถแตะสั่งงานบนหน้าจอได้ด้วยสำหรับในส่วนของ The Division 2นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการ Benchmark จะเห็นได้ว่ามุมแสงฉากของเงาครับในเกมนี้ถึงแม้ว่าเกมจะออกมาเกือบ4ปีแล้วแต่คุณยังเห็นความสวยงามสำหรับเกมนี้อยู่นะครับภาพโดยรวมนะครับเล่นบนความละเอียด Full HD นะครับก็มีความไหลลื่น 78-80 เฟรมขึ้นก็จะเห็นทั้งแสงทั้งเงาต่างๆครับไหลลื่นได้ดีก็สำหรับคนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับได้เล่นตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังครับสำหรับการบูล้างผ่านอย่างนี้เจอกราฟิกอย่างนี้เห็นได้เลยว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าเพลินมากๆจริงๆนะครับไปจุดฉากที่ระเบิดนี่แบบว่าเนียนจริงๆนะฮะมาถึงคีย์บอร์ดครับนี่คือคีย์บอร์ดแบบเดสก์ท็อปสไตล์นะครับเป็นคีย์บอร์ดปุ่มใหญ่และมีระยะห่างระหว่างปุ่มถึง 1.4 มิลลิเมตรนะครับทำให้ควบคุมสั่งงานได้ง่ายมากๆตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบ N key rollover ในขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยเราสามารถกดปุ่มสั่งงานพร้อมกันหลายๆปุ่มได้แล้วตัวไฟ RGB ที่ใช้กับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็น per key RGB lighting 1ปุ่ม1หลอดสามารถปรับสีและปรับแพทเทิร์นได้ตามต้องการด้วย Asus Aura Sync และแผงคีย์บอร์ดทั้งหมดนะครับได้รับการออกแบบให้เลื่อนมาอยู่ด้านหน้าสุดของตัวโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิความร้อนน้อยที่สุดทำให้เวลาใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเลยนะครับและเขายังแถมชุดปาล์มเลสนะครับที่พักฝ่ามือให้มาด้วยในชุดครับชิปเซต Wi-Fi ที่ใส่มาในเครื่องนี้ก็เป็นระดับท็อปเลยนะครับซัพพอร์ต Wi-Fi ในระดับ 802.11ax หรือว่า Wi-Fi 6 Gig Plus รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดถึง 2,400 เมกบ้านเราผู้ให้บริการยังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยนะครับอันนี้คือล้ำไปไกลมากๆแล้วแล้วก็รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Bluetooth ก็เป็นเวอร์ชั่น 5.1 นะครับทั้งหมดนี้นะครับรันอยู่บน Windows 10 Home Bundle มาในเครื่องเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมทั้งเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัมเท่านั้นถือว่าเบามากๆสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ระดับนี้นะครับกับชิ้นส่วนที่เขาใส่มาทั้งหมดเนี่ยจริงๆต้องมีน้ำหนักเยอะกว่านี้แล้วก็ตัวเครื่องบางด้วยนะบางเพียงแค่ 20.9 มิลลิเมตรนะครับประมาณ2เซนติเมตรเองถือว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่บางและเบามากๆครับแบตเตอรี่ให้มาเยอะเลยนะครับ90วัตต์อาวนะครับก็ไว้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเสียบปลั๊กได้นะครับแต่ถ้าอยากได้เปอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดนี่ผมว่าเสียบปลั๊กเถอะนอกจากนี้เขายังซัพพอร์ต Power Delivery ด้วยนะครับถ้าคุณมีอะแดปเตอร์65วัตต์นะครับสามารถเสียบชาร์จผ่าน USB-C ที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับชิปเสียงนะครับใช้แดกของ ESS Saber นะครับซึ่งเป็นแดกที่มีคุณภาพสูงให้พลังเสียงแบบกระหึ่มมากๆเลยนะครับตัวลำโพงเป็นสเตอริโอคู่แบบ Twin Smart Amp นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเร่งเสียงสุดเสียงก็ไม่แตกนะครับแล้วก็แยกรูหูฟังกับรูไมโครโฟนออกจากกันเป็น2พอร์ตนะครับในกรณีที่สตรีมเมอร์สามารถเสียบไมค์แยกแล้วก็ใช้หูฟังที่เราชื่นชอบต่างหากได้อันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับวัสดุที่ใช้ทำตัวบอดี้นะครับก็เป็นอลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมนะครับเพื่อความแข็งแรงและความเบา
ตัวพอร์ตที่ให้มาก็ครบคันจริงๆครับด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับมีพอร์ตอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วอีก2พอร์ตเป็น 3.5 มิลลิเมตรก็คือไมโครโฟนกับหูฟังนะครับฝั่งขวามี USB Type A นะครับเป็น USB เวอร์ชัน 3.2 Gen 1นะครับ2พอร์ตแล้วก็มี USB C 1พอร์ตตัวนี้จะเป็น USB เวอร์ชัน 3.2 Gen 2และยังทำหน้าที่เป็น Thunderbolt 3ด้วยทำหน้าที่เป็น Display Port ด้วยนะครับเวลาเราจะชาร์จผ่าน Power Delivery ก็มาชาร์จที่ USB C ตัวนี้แหละครับด้านหลังยังมีให้อีก3พอร์ตครับเป็นพอร์ต LAN แบบเต็มๆนะครับแล้วก็พอร์ต HDMI แบบเต็มอย่างละตัวแล้วก็มี USB A 1ตัวครับตัวนั้นเป็น USB A เวอร์ชั่น 3.2 Gen 2เรียกว่าให้พอร์ตมาอย่างครบครันจริงๆระบบระบายความร้อนใน ASUS ROG Zephyrus Duo ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัว CPU เลยนะครับHeatSink ที่ประกบกับ CPU เนี่ยปกติเขาก็จะใช้ซิลิโคนในการเป็นตัวคอมเพลว์เพื่อที่จะเชื่อมต่อ2อุปกรณ์นี้และระบายความร้อนถูกไหมครับแต่ ASUS ครับเลือกใช้เป็น Liquid Metal เป็นโลหะเหลวเลยนะครับใช้แทนตัวซิลิโคนทั่วไปใช้เป็นคอมเพลว์ในการประกบตัว HeatSink ซึ่งมันจะช่วยลดอุณหภูมิลงได้ถึง10องศาแค่เปลี่ยนตัวคอมเพลว์ที่ CPU อย่างเดียวก็ลดอุณหภูมิลงได้10องศาแล้วนะครับแล้วบวกกับชุดระบายความร้อนในตัวเครื่องนะครับซึ่งเป็น2พัดลมขนาดใหญ่บวกกับท่อระบายความร้อนนะครับฮีทไพป์ขนาดใหญ่ที่มีวงจรในการระบายความร้อนอย่างทั่วถึงในตัวเครื่องนะครับระบายความร้อนออก4ทิศทางครับที่ด้านข้าง2ข้างนี้และก็ด้านหลังอีก2ช่องนี้นะครับเรียกว่าแค่นี้ก็ระบายความร้อนดีแล้วนะครับแต่ยังมีชุดระบบระบายความร้อนเสริมขึ้นมาอีกจากตัวจอที่2นะครับตัว ROG ScreenPad Plus ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบจอนะครับว่ามีจอที่2ขึ้นมามันก็จะต้องมีการยกจอขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้มุมมองและการสั่งงานของจอเนี่ยดีขึ้นตัวจอเนี่ยพอยกขึ้น13องศาปุ๊บเนี่ยมันมีช่องที่เกิดขึ้นด้านล่างใต้จอเขาก็เลยใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยครับออกแบบมาเป็นซิสเต็มที่ชื่อว่า AAS PlusActive Aerodynamic System Plus เป็นการใช้ตรงนี้ครับเป็นชุดระบายความร้อนครับเป็นช่องระบายความร้อนขนาด 28.5 มิลลิเมตรนะครับช่วยพาความร้อนออกจากตัวเครื่องผ่านทางช่องนี้นะครับซึ่งจะทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นถึง 30% โอ้โหถือว่าเป็นการออกแบบที่สุดยอดมากๆนะครับคือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจากการทำจอนี้และการยกกระดกขึ้นมานะครับก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้เครื่องนี้ไม่มีปัญหาเวลาเล่นเกมหนักๆนะครับหรือว่าใช้งานหนักๆแค่ไหนเรื่องความร้อนหายห่วงเลยนะครับและถ้าเราต้องการปรับโหมด performance หรือว่าปรับความเร็วของพัดลมนะครับเราก็สามารถเลือกปรับได้จากซอฟต์แวร์ ROG Armory Crate นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของ ASUS นะครับสามารถปรับตั้งได้ละเอียดและง่ายดายมากๆมาพูดถึงจอตัวที่2กันบ้างครับนี่คือ ROG ScreenPad Plus นะครับนี่คือครั้งแรกของ Gaming Notebook ที่ทาง ASUS ได้นำเอาจอที่2มาใช้กับโน้ตบุ๊กแบบเพื่อการเล่นเกมแบบนี้นะครับมันเป็นจอที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เจ๋งมากๆเลยคือเท่สุดๆอย่างตอนเริ่มต้นก็เท่แล้วนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาทีแรกนะครับยกขึ้นมาฟ้าบนี่ฮะจอเขาจะค่อยๆยกตัวขึ้นมานะครับมันดูเท่มากๆมันเหมือนเป็นระบบออโตเมติกยกท้ายขึ้นอะไรสักอย่างเนี่ยเปิดฝาท้ายขึ้นมาสวยงามจริงๆตัวจอเนี่ยเอียง13องศาแล้วเป็นทัชสกรีนเพื่อให้เราสามารถสั่งงานบนหน้าจอได้ง่ายนะครับแล้วพอเอาจอนี้มาใช้นะครับหลายคนจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากๆอันดับแรกผมยกตัวอย่างก่อนถ้าคุณเป็นคนทำงานสมมุติคุณเป็นช่างภาพตกแต่งภาพอยู่ใช้โปรแกรม Photoshop คุณสามารถเอาแพลเลตเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็พวกแพลเลตอย่างเลเยอร์แพลเลตสีชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องมีเกะกะหน้าจอเต็มไปหมดนะครับลงมาอยู่ที่จอด้านล่างนี้ได้แล้วคราวนี้คุณก็จะมี Workspace แบบเต็มๆพื้นที่เลยคุณสามารถทำงานอยู่บนหน้าจอนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็สั่งงานผ่านเครื่องมือข้างล่างแตะใช้นิ้วจิ้มได้ด้วยมันสะดวกมากๆครับหรือถ้าคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัดต่อวิดีโอนี่เป็นไงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเนี่ยหลายคนเวลาตัดบนโน้ตบุ๊กนะครับจะร้องทุกคนว่าอยากได้จอที่2 นะฮะแต่ว่าถ้าคุณแบกจอไปด้วยแล้วคุณไปต่อดูว่ามอนิเตอร์ที่ไหนๆมันจะสะดวกไหมไม่สะดวกนี่ครับมีจอที่2 อยู่ในตัวเครื่องติดไปกับตัวเครื่องทุกที่ที่คุณไปเลยนะครับคุณก็สามารถเอาชุดโปรแกรมตัดต่อมาไว้ด้านบนแล้วคุณลากเลยครับส่วนที่คุณใช้งานเยอะที่สุดคืออะไรท
ไทม์ไลน์ลากไทม์ไลน์ลงมาข้างล่างเลยนะครับคราวนี้คุณก็จะมีพื้นที่สำหรับไทม์ไลน์แบบเต็มๆแล้วด้านบนก็ปรับจอพรีวิวโปรแกรมให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยโอ้โหทำงานสะดวกกว่าเดิมเยอะผมจะบอกให้เวลาเล่นเกมนี่จอที่2มีประโยชน์ยังไงในขณะที่คุณเล่นเกมนะครับคุณสามารถลากชิ้นส่วนต่างๆบนหน้าจอเกมนะครับลงมาข้างล่างได้มันทำให้ได้พื้นที่ของหน้าจอเกมเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้อรรถรสในการเล่นเกมแบบเต็มๆเลยนะครับบางคนนะครับเป็นสตรีมเมอร์ก็เปิดโปรแกรมสตรีมเมอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็เปิดโปรแกรมแชทด้วยเอาไว้ดูข้อความแชทในระหว่างไลฟ์สดแล้วคุณก็ได้หน้าจอเกมแบบที่ไม่มีอะไรบดบังทำให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างทำสตรีมของคุณไปได้อย่างไหลลื่นแล้วก็คล่องตัวมากๆปิดท้ายคนที่เป็นมัลติทาสกิ้งมากๆครับฉันจะฟังเพลงไปด้วยฉันจะทำงานเอกสารไปด้วยแล้วฉันก็จะแชทไปด้วยมาเลยครับคุณเปิดโปรแกรมฟังเพลงไว้ด้านล่างซ้ายฝั่งขวาเปิดโปรแกรมแชทแล้วด้านบนคุณก็ทำงานเอกสารไปประโยชน์ของการที่เจ้า Surface Duo มี2หน้าจอก็คืออีกจอหนึ่งนะครับเมื่อเวลาเราเล่นเกมแล้วเนี่ยเราสามารถดูสถานะของตัวเครื่องได้เลยว่าเจ้าตัวนี้ทำงานเต็มที่หรือเปล่านะครับมี CPU บอกนะครับว่าตอนนี้ทำงานไปเท่าไหร่นะครับกราฟิกการ์ดเองทำงานไปเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ร้อนไปไหมนะครับรวมถึงการใช้แรมนะครับแล้วก็ความจุในตัวเครื่องอะไรนี้จะบอกหมดเลยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เอามากๆเลยทีเดียวผู้ที่มาทดสอบการเล่นเกมและสาธิตการเล่นเกมในวันนี้นะครับเป็นอาจารย์อ้นเพื่อนผมเองนะครับลองไปสัมภาษณ์อาจารย์อ้นดูนะครับว่าเล่นเกมบน Asus ROG Zephyrus Duo ตัวนี้ให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับเจ้า Asus Zephyrus Duo 15ตัวนี้ทำงานกว่าดีแล้วเล่นเกมยิ่งดีเข้าไปใหญ่บอกได้เลยว่าเกมไหนๆก็เล่นได้ลื่นไหลยิ่งเฉพาะอย่างตัวของ Cyberpunk เองนะครับเปิด Ray Tracing ในแบบ Ultra สวยครบจบทุกอย่างตบมือให้เลยครับสำหรับ Asusขอบคุณอาจารย์อ้นมากเลยนะครับ Asus ROG Zephyrus Duo นะครับเขามีชุดบันเดิลมาในเซตด้วยจะมีอุปกรณ์มาให้เพิ่มอีก3ชิ้นด้วยกันนะครับตัวแรกคืออะแดปเตอร์แบบ Power Delivery นะครับไว้ชาร์จสำหรับผ่านพอร์ต USB-C ตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งที่แยกมาให้ต่างหากมาในเซตด้วยเป็นอะแดปเตอร์แบบ65วัตต์นะครับและตัวที่2ก็คือเป็นเว็บแคมครับ ROG Eye GC21ตัวนี้เป็นเว็บแคมแยกออกมาต่างหากเพื่อคุณภาพในการทำสตรีมนะครับเพื่อภาพที่คมชัดในระดับ 1080p 60เฟรมเรียกว่าไหลลื่นกันเลยทีเดียวปิดท้ายด้วย ROG Backpack ครับเป็นกระเป๋าเป้ไว้ใส่โน้ตบุ๊กตัวนี้ไปทำงานนอกสถานที่ทั้ง3ตัวนี้นะครับมูลค่า 4,520 บาทบันเดิลมาในชุดด้วยเลยนะครับถึงเวลาบอกราคาแล้วครับ Asus ROG Zephyrus Duo มี2โมเดลให้เลือกนะครับโมเดลแรกเป็น CPU Intel Core i7 รหัส CPU ก็คือ 10875H นะครับรุ่นนี้ราคา 79,990 บาทและรุ่นที่วางอยู่ตรงนี้นะครับคือ Intel Core i9 รหัส 10980HK ราคาขายอยู่ที่ 111,990 บาทครับหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่าย Asus ทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์มีทั้ง Lazada แล้วก็ Shopee นะครับเขาจะมี Asus Official Store เข้าไปสั่งผ่านทางออนไลน์ทางนั้นได้เช่นกันและสรุปปิดท้ายสำหรับรีวิวในวันนี้ถ้าหากคุณอยากจะเป็นสตรีมเมอร์ที่หล่อคุณต้องมีเกมมิ่งโน้ตบุ๊ก2จอ